红尘的悲欢惆怅，和你贴心的流浪，自讨遍野的青山和荒凉，有你的梦伴着花香。Amigo ภูมิใจเสนอมังกรหยกผ้าเปียกกล้วยและเซียวเหล่งหนึ่งโอ้สังยีไม่ร้องนะลูกนะว่าลูกไม่ร้องนะตั้งแต่ลูกของเราสองคนคลอดมาเขายังไม่ได้ดูหน้าชัดๆเลยเอานะลูกแม่ไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องเฮ้ยสังยีคนเนี้ยอายุแค่นี้เองก็ผ่านเพศภัยมาตั้งมากมายลำบากเขาจริงๆช่วงนี้จะก็ลำบากมากพักผ่อนให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีด้วยเออพี่กุ้งจิงมีอะไรเหรอยงยีโอ้ไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องแม่นางเล้งทำไมถึงได้รับบาดเจ็บนะเมื่อครู่นี้เจ้าเล่ามาตั้งเยอะเขาว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากด้วยฝีมือและพลังวัดของนางไม่กี่ฝ่ามือนั่นไม่น่าจะทำร้ายชีวิตของนางได้นี่นะแล้วทำไมลูกกล้วยก็ถึงไม่ยอมกินยาล่ะแต่กลับจะเลือกไปตายพร้อมกับแม่นางเล้งแทนมันเพราะอะไรหรือเรื่องนี้พูดยากนะแม่นางเล้งนั้นแม้ฝีมือจะสูงส่งแต่การสู้กับราชครูจักรทองแล้วสู้กับนักพลชนจินกาทั้งห้าไม่มีกายเหล็กก็ยากจะทนไหวการบาดเจ็บรักษาไม่หายก็อาจเป็นไปได้ดีที่แม่นางเล้งพบเจอยอดคนรอไปอีก16ปีนางก็จะได้อยู่กับลูกกล้วยแล้วนับว่ายังอาจจะได้เจอกัน16ปี16ปีให้หลังลูกกล้วยจะได้พบกับแม่นางเล้งหรือไม่ก็อยู่ที่ดวงของเขาแล้วทำไมเจ้าพูดเช่นนั้นล่ะไม่มีอะไรน้องสามเคล็ดวิชากระบวนท่าสตรีหยกเนี่ยจำได้คล่องหรือยังฮะจำได้แล้วจะต้องมันฝึกทุกวันถ้าจำเป็นก็ให้น้องรองน่ะมาคอยช่วยเจ้าในหุบเขานี้ไม่มีคนมาคอยรบกวนเป็นที่ที่เหมาะกับการฝึกยุทธอย่างมากเลยทีเดียวข้าทราบแล้วพี่ใหญ่วางใจเถอะข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่พี่ใหญ่ได้เวลาทานยาแล้วพิษในตัวของข้าขับจนใกล้หมดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปข้าจะไม่กินแล้วดีจังเลยในที่สุดก็หมดแล้วพี่ใหญ่ดูเหมือนท่าน
หายดีแล้วจริงด้วยเล็งยีข้าต้องรอเจ้ากลับมาข้าต้องรอเจ้ากลับมาสิพี่ข้าช่วยนะไม่ต้องหรอกไปกินข้าวเธอเฮ้ยเฮ้ทำไมไม่มีคนล่ะวันหน้าเรายังจะได้เจอเขาอีกไหมตัดสินใจแล้วเราจะตามทันได้ยังไงล่ะน้องสามเจ้าดูเมฆพวกนี้สิรวมแล้วก็แยกแยกแล้วก็รวมพบเจอพลัดพรากมันก็แค่นั้นอย่าเสียใจไปเลยนะพี่อินทรีท่านจะให้ข้าฝึกดาบไม้เหรอพี่อินทรีดาบไม้ใช้เบาคมหนักวิธีดาบแยบยลใช้เร็วหยุดช้าข้าจะลองเรียนดูเฮ้ย
ฮ้ยผีเสียรับดับได้แต่วิญญาณล่องลอยคอยวันฝนสาฟ้าสาย่าท่านนับพบข้าในอีก16ปีจนมาถึงในวันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วข้าทนรอทรมานมานับ10ปีมีพี่อินทรีย์อยู่เป็นเพื่อนท่านอาท่านเองก็เหงาใช่หรือเปล่าข้าจะออกไปเพื่อพบเจอกับท่านอินทรีย์ฝีมือกระบี่ข้าในตอนนี้มองหาศัตรูในใต้ล่าคงเหลือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองถึงว่าผู้อาวุโสน่ะถึงได้โดดเดี่ยวนักท่านฝังกระบี่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในหุบเขานี้พี่อินทรีย์ข้าสำเร็จเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่สมหวังข้าอยากจะท่องไปตามเจียงนั้นด้านหนึ่งช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากอีกด้านหนึ่งจะได้ตามหาภรรยารัก
บางทีสวรรค์มีตาเรามีวาสนาอาจไม่ต้องรอถึง16ปีค่อยพบหน้าก็ได้นะพี่อินทรีย์ท่านอยากจะไปกับข้าใช่ไหมได้งั้นเราจะไปด้วยกันรัชสมัยไข่สิ้นทัพใหญ่มองโกนบุกตรงมวลเวลาล่วงถึงเดือน10ลมหนาวโบกพัดเห็นภาพผู้คนพิการคนแก่เท่าระหกระเหินผู้คนตรงมวลท่ามกลางทัพเหล็กของมองโกนทุกแสนระทมพบเจอการกดขี่และข่มเหงพี่ก็จริงมองโกจะทุ่มทัพใหญ่แล้วเหรอแม่ทัพมองเกอทุ่มม้าหมดรังจากเหนือลงใต้ผู้บีเรียทำลายต้าลีบุกจากใต้ขึ้นเหนือเพื่อหนีบสังเอี้ยงไว้ครั้งนี้มองโกนำทัพใหญ่ต้องเตรียมบุกแน่คงอันตรายกว่าศึกสังเอี้ยง10ปีก่อนเป็น10เท่าแน่ท่านว่าเราจะต้านได้หรือเปล่าข้าส่งคนหาข่าวหลายทางเชิญชาวยุทธทั้งหลายมาช่วยเหลือแล้วแม่ทัพลือก็ดีกาสู่ราชสำนักขอให้ส่งทหารมาช่วยส่วนผลของศึกใหญ่ครั้งนี้เนี่ยคงจะบอกอะไรไม่ได้พวกเราก็ได้เมืองอยู่คนอยู่มือแตกคนมุ้ยพี่ก็จริงเราแต่งกันมา30กว่าปีเป็นตายด้วยกันมาตลอดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าข้าห่วงแต่ลูกทั้ง3คนของเราทำไมป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกอาจจะอยู่ระหว่างทางกลับมาบางทีทางอาจจะลำบากก็ได้เจ้าอย่าเป็นห่วงไปเลยฝีมือของลูกเรานะนับว่าพอตัวอยู่เหมือนกันคงไม่มีอันตรายหรอกในลูกแต่ละคนนั้นข้าห่วงที่สุดก็คือสังยีพี่ใหญ่เราดื่มกันให้เต็มที่มาดื่มหมดชามเจ้านี่มันดีจริงๆเลยนะผู้เศรษฐีพวกนั้นต่างมีเงินแต่ไม่เคยเลี้ยงเรากินอะไรเลยขนาดของเหลือก็ไม่ให้เรากินยังปล่อยสุนัขกัดเราอะไรนะเคยปล่อยสุนัขกัดท่านบอกเข้ามาจะไปเอาเรื่องเองเฮ้ยช่างเถอะนะคนเจ้ามันก็อย่างนี้จะไปเอาเรื่องใครได้วิ่งให้เร็วก็พอแล้วพี่ใหญ่พี่พูดแบบนี้ไม่ถูกนะพวกมันมีสุนัขหรือมีไม้ตีสุนัขจะทำลายศักดิ์ศรีตัวเองไม่ได้ภริยาเจ้ามีผู้คนมากมายมันจะยอมตกต่ำไม่ได้นะพวกเราต้องมุกมานะขจัดคนชั่วภริยาจงใช่แล้วประมุขลูกหัวหน้าพระเคยได้ยินไหมอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ใช่ดังนั่นไงฮึมาดื่มต่อดื่ม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 ด้วยพี่ใหญ่เมื่อกี้นี่ก็เห็นพี่รองอยู่ที่รถกลางอ่ะพี่เห็นชัดหรือเปล่าเห็นชัดสิไปไปหากันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เลิกเดี๋ยวไม่เลิกพี่รองพี่รองพี่รองเจ้าเด็กบ้าพี่ใหญ่มา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 ดื่มเหล้าด้วยกันเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของเจ้าเนอะรีบออกมาเร็วไปนะพี่คะเขากำลังดื่มกับพวกเขาเขาเป็นคนพักริยาจกอะไรนะคนพักริยาจกงั้นเหรอใช่แล้วดูสภาพเขาสิแถมมีถุงสามใบด้านหน้าไม่ใช่พักริยาจกเหรอพวกเจ้าอยู่สาขาไหนหัวหน้าสาขาเป็นใครปักทูบกี่ดอกฮะ
จะบอกไหมแม่นางไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยแม่นางไว้ชีวิตด้วยพี่คะอย่าไปขู่พวกเขาสิเด็กโง่เอ้ยจะหลงกลพวกเขาแล้วนะพวกนี้ได้แต่กินเนื้อกินเหล้าไม่รู้วิชาเลยสักนิดเดียวไม่รู้เรื่องยุทธภพเลยไปได้แค่พวกขอทานไม่ใช่พระกริยาโจกหรอกเหรอไม่ใช่หรอกแม่นางน้อยเขาไม่ได้หลอกท่านนะเขาไม่ได้บอกว่าอยู่พักนี้อ่ะพี่ชายลุกขึ้นเถอะไม่ใช่พระกริยาโจกก็ไม่เป็นไรขอทานเหมือนครอบครัวเดียวกันถ้าหากท่านสนใจแค่แนะนำให้เข้าพักเอาไหมถ้าสนิทกับพักนี้นะแล้วถุงในตัวนี้ได้มาจากไหนเหรอข้าอยากจะเข้าพักใช่ข้าก็อยากแล้วก็ดูสิวันหน้าก็เป็นพวกเดียวกันแล้วนะพอแล้วจะยุ่งพอหรือยังฮะพอได้หรือยังเราต้องรีบเดินทางนะถ้าไปสายจะตอบพ่อยังไงเนี่ยพี่ใหญ่ข้าไม่ต้องพูดแล้วน้องสามไปพี่รองไปเถอะไปแม่นางน้อยแล้วเรื่องวันหน้าถ้าลำบากมาหาข้าที่เมืองซังเอี้ยงข้าแซ่กล้วยซื้อกล้วยซังไปนะเอาแม่นางแล้วพบกันใหม่นะกล้วยซังแล้วพบกันใหม่กล้วยซังแล้วพบกันใหม่ตลอดทางมานี่จะไม่ยอมเชื่อฟังวันหน้าดูซิจะยอมพาเจ้ามาไหมนี่ให้ลาเจ้าหลบไปมันขวางทางข้านะทางเส้นนี้มันแคบมากไม่รู้เหรอหลีกไปสิหลีกไปได้ยินไหมบอกให้หลบไปไงหลีกไปหลีกไปสิได้ยินหรือเปล่าฮะเร็วเข้ารีบเอากระเป๋าจะออกไปนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยเจ้าลามันกำลังหงุดหงิดนะนี่ผมแม่นางท่านนี้ทำไมต้องตีลาของข้าด้วยแต่ยังพักของข้าอีกทำข้าของข้าพังหมดทำขอโทษคำก็ไม่ยอมพูดจะมีเหตุผลหรือเปล่าแม่นางท่านนี้ท่านช่วยตัดสินทีสิมันหมายความว่าไงพี่ข้าไม่ทันระวังขอโทษท่านอาทนาทุกคนด้วยกล่องนี้เสียหายข้ามีเงินอยู่นิดหน่อยนะไม่รู้ว่าจะพอไหมคือไม่ต้องจ่ายหรอกแม่นางมันก็แค่กล่องเก่าๆมันไม่ต้องจ่ายไม่นะท่านอาท่านรับไปเถอะเอาไปนะเจ้าจิตใจดีไม่เหมือนพี่สาวไร้เหตุผลคนนั้นเลยรับไปเถอะเอ๊ะนี่น้องเล็กจะยังมีเงินอีกไหมหมดแล้วไม่มีละหมดแล้วแขนหายไปข้างหนึ่งด้วยรีบหาเร็วมานางไม่ต้องหาหรอกเขาไม่มีแขนขวาอยู่แล้วนี่คือจอมยุทธอินทรีนะเขามีแขนแค่ข้างเดียวเท่านั้นแหละจอมยุทธอินทรีหัวลูกมานี่สิพี่ใหญ่เขาบอกให้มาได้ยินไหมฮะนี่จอมยุทธอินทรีเหรอแล้วแม่นางรู้จักจอมยุทธอินทรีไหมได้ยินว่าเขามีแขนข้างเดียวหัวลูกไปเถอะได้เคยเจอเขาไหมไปสิแม่นางเขาไม่เคยเจอหรอกนะแต่คนลือกันว่าเขาน่ะมีแขนแค่ข้างเดียวแล้วพวกท่านคือพวกเราเป็นนักแสดงละครหุ่นเรื่องจอมยุทธอินทรีน่ะจริงเหรอแสดงอะไรเนี่ยก็เรื่องของจอมยุทธอินทรีน่ะมีเยอะแยะมากมายมีเรื่องเล่าตั้ง10 กว่าเรื่องแน่แล้วแม่นางอยากดูหรือเปล่าฮะมองหน้าเขาทำไมล่ะรีบเรียกพี่เราจะมาสิครับอยากสิอยากพูดท่านแสดงที่ไหนล่ะพี่รองพี่ใหญ่บอกให้รีบกลับถ้าวันนี้ไม่พ้นฟงหลิงตู้จะกลับไม่ทันนะพี่รองไปเถอะพี่รองไปเถอะนะไปเถอะท่านอานี่แม่นางดูท่าเจ้าชอบจอมยุทธอินทรีมากใช่ไหมก็ต้องชอบสิงั้นข้ามอบบุญตัวนี้ให้เจ้ามาฮะไว้เป็นที่ระลึกไงจริงเหรอจริงสิงั้นก็ให้เงินนะโอ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแม่นางข้ารับไม่ได้แล้วต้องให้มาแล้วนี่นาถ้าข้ารับเงินเจ้าอีกข้าก็ผิดต่อจอมยุทธท่านแล้วล่ะดีจังเลยขอบคุณท่านอาแล้วพบกันใหม่นะอ๋อ
วันหน้ามาสังเอี้ยงมาหาข้านะเขาชื่อกล้วยสังสังดีกว่าสังเอี้ยงน่ะถนอมตัวด้วยแม่นางจอมยุทธอินทรีอากาศช่างทรมานนักฟงหลิงตู้น้ำเป็นน้ำแข็งอย่าหวังข้ามโหมโหได้เลยสวรรค์ช่างมายอมให้เราสบายเลยไอ้จะโทษฟ้าดินไม่ได้ที่นี่เรายังก่อไฟได้มีข้าวให้กินก็นับว่าไม่เลวแล้วนะวันนี้ก็จะเล่าตอนต่อไปแล้วนะในเมืองสังเอี้ยงมีสภาพเป็นยังไงกันนะสภาพของเมืองนั้นน่ะฮะเฮ้ยโทษทีโอ้ยทหารมองโกหลายแสนล้อมเมืองสังเอี้ยงไว้ในเมืองสังเอี้ยงขาดน้ำพี่คะดูสิพวกคนตากก็ลำบากในภายหลังแม้แต่น้ำคลำเปลือกไม้ก็กินกันจนหมดสิ้นเลยพวกมองโกก็คิดว่าเมืองสังเอี้ยงนี่นะไม่ตีก็แตกแต่ว่าทหารมากมายในสังเอี้ยงนั้นยังติดตามจอมยุทธกวยกับหูหยินเฝ้ารักษาเมืองไว้ทุกท่านเชิญด้านในครับเชิญครับจนกระทั่งพวกมองโกบุกเขายึดไม่ได้เมื่อจนใจยิ่งถอยทัพกลับไปไม่กี่วันนี้เมืองสังเอี้ยงก็เปิดประตูเพื่อเฉลิมฉลองกันนะยอดยอดเลยยอด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 เลยยอดเลยเล่าดีมากเล่าดีมากดูสิเอาอีกเอาอีกไปฝั่งด้านในก็เถอะไปฟังเฉลิมยอดเลยยอดเลยยอดเล่าต่อเลยเอาไว้ฟังต่อไปนะเดี๋ยวเงียบก่อนสิทางนั้นเงียบก่อนเงียบฟังข้าอ้าวในสิบกว่าปีมาเนี่ยถ้าไม่ใช่สังเอี้ยงรักษาแข็งขันนะเอาโอ้ยเล่าสนุกแผ่นดินต้าส่งกับครึ่งนี้คงจะไม่เหลือแล้วพูดดีมากเลยพูดดีมากพูดดีมากพูดดีมากแผ่นดินต้าส่งเสียก็เพราะว่ามีพวกขุนนางกังฉินใช่หรือเปล่าอ่ะนี่ได้ยินว่าในราชสำนักนะมีอะไรนะอะไรสามสุนัขอะไรเนี่ยสามสุนัขอะไรอ่ะเล่าต่อเร็วๆสินั่งลงนี่นั่งนะฟังอีกท่านหนึ่งต้องแล้วในราชสำนักมีเต็งใต้ชวนตั้งใต้หึงโตใต้เสียง3คนนี้ชาวลิ้นอันเติมจุดที่คำว่าใต้ในชื่อเป็นคำว่าสุนัขแล้วเรียกว่าติงสุนัขไงเติมได้ดีเติมได้ดีสุนัขไงต่อแต่ได้ยินว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนเป็นอะไรตอนนี้เรียกว่าอะไรตอนนี้เรียกว่าเต็งหน้าเขียวหน้าเขียวอะไรเหรอเดี๋ยวอะไรอ่ะเต็งใต้ชวนเดิมเป็นคนหน้าขาวเนียนแต่คืนนึงจู่ๆก็กลายเป็นคนหน้าเขียวจากนั้นก็กลายเป็นสีนั้นรักษายังไงก็ไม่หายรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วพอฮองเต้ได้เห็นเข้านะก็ถามว่าเฮ้ยดิทำไมสีหน้าเจ้าเขียวแบบนี้ล่ะฮะเขาตอบว่าอะไรนะโถฟ้าบาทข้าน้อยทุ่มเทเพื่อรับใช้บ้านเมืองถือเป็นดินเป็นหลักไม่ได้หลับไม่ได้นอนสีหน้าของข้าน้อยก็เลยกลายเป็นสีเขียวไงล่ะค่ะไปยังบ้านไปยังบ้านฮองเต้เชื่อเขาหรือเปล่านั่นแหละแต่ว่านะคนในลิ้นอันแต่ละคนบอกว่าเต็งใต้ชวนให้ร้ายชาติประชาเออใช่ยิ่งเสียงฮ่องเต้ส่งฐานเทพจากฟ้ามาตบหน้าของมันจนเขียวไปหมดเลยความเขียวแล้วก็นับจากนั้นมาเจ้าเต็งใต้ชวนก็กลายเป็นเต็งหน้าเขียวแล้วฮะจริงเหรอมีเรื่องที่จริงเหรอน้องรองเรื่องตลกเนี่ยอย่าไปฟังเขาพูดเหลวไหลเลยไอ้จังหวะใครพูดจาเหลวไหลมันมีเรื่องนี้จริงๆนะคนในลิ้นอันนะเขารู้กันทั้งนั้นว่าเป็นฝีมือของจอมยุทธอินทรีไงเล่าใช่จอมยุทธอินทรีเฮ้ยจอมยุทธอินทรีเหรอเงียบก่อนนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องฟังข้าเล่าต่อนะข้าจะเล่าให้ฟังฟังนะจอมยุทธอินทรีทนเห็นมันทำร้ายบ้านเมืองไม่ไหวในคืนวันนั้นจอมยุทธอินทรีก็ลากตัวเต็งใต้ชวนไปที่ศาลในเมืองแล้วท่านก็เล่นบทของเจ้าเมืองสอบสวนเต็งใต้ชวนกลางดึกเมื่อเต็งใต้ชวนเล่าความชั่วที่ทำไปจนหมดสิ้นยังไงล่ะนึกไม่ถึงด้วยความตกใจในครั้งนั้นทำให้หน้าของมันกลายเป็นสีเขียวไปเลยนะเขียวตกใจมากไปใช่จอมยุทธอินทรีจอมยุทธกล้วยจอมอึ้งถ้าได้ว่าเป็นสารจอมยุทธยุคเลยอะไรอ้าวนี่เฮ้ยเจ้าหน้าตลกจะมาจากคณะไหนเนี่ย
ามยุทธอินทรีย์จะแน่สักแค่ไหนเว้ยวันนี้นะใครอยากจะพบเขานะดูว่าเขาน่ะร้ายกาจสักแค่ไหนกันเชียวโอ้โหนี่นี่ต้องพาเขาไปหาจอมยุทธอินทรีย์ได้หรือเปล่าน้องสาวเจ้าแม่นางน้อยจะไม่กลัวหรือไงฮะเขาไม่กลัวหรอกจอมยุทธอินทรีย์เป็นคนดีทำไมต้องกลัวด้วยและจะไม่กลัวข้าหรอเขาว่าท่าน่ารักออกไม่เห็นน่ากลัวเลยน้องรองนี่พวกข้าน่ารักกันแล้วใช่ในคำนี้ของเจ้าข้าจะได้เปิดหูเปิดตาทำอะไรเนี่ยนี่แม่นางน้อยเจ้าไปไม่ได้เด็ดขาดนะเขาเป็นคนที่อยู่ในเขาถ้ำผีนะจะไปคงจะร้ายมากกว่าดีแน่ๆเลยล่ะไปเดี๋ยวพี่รองน้องรองพี่รองตับดูสิเห็นไหมนั่นนี่นี่โตทำไมได้มาช้านักอ่ะพี่ใหญ่คือโอ้ยแล้วเจ้าหนูวันนี้เป็นใครกันล่ะเนี่ยฮะข้าเพิ่งรู้จักมันกันนะแม่นางนอนคนนี้น่าสนใจดีเขาบอกว่าพี่วุฒิโตน่ารักด้วยนายยังเจอจอมยุทธอินทรีย์ด้วยข้าก็เลยช่วยส่งเสริมให้พี่ใหญ่เราจะประมือกับจอมยุทธอินทรีย์จริงเหรอทำไมจะไม่ยอมอ่ะไม่พี่ใหญ่ไม่ใช่ว่าข้าไม่ยอมแต่ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมมากทีเดียวเชียวนะคุณธรรมเหรอเนี่ยพี่ก็ขัดเจ้าไปมีเรื่องกับจอมยุทธอินทรีย์ได้ยังไงกันนะฮะทุยข้าไปมีเรื่องอะไรกับเขากันข้าแค่ลงมือตบเมียข้าจนฟันหักเองแล้วเขาก็เข้ามาเล่นงานตัดหูซ้ายข้าทิ้งแถมยังไล่ชาวเขาทำผีให้ใส่หัวไปแหมมันเจ็บใจชะมัดเลยจริงด้วยจอมยุทธอินทรีย์ไม่จะเลื่อนในบ้านเราเขาทำผีเนี่ยเขาก็ยังยุ่งเขาจะยุ่งมากไปหรือเปล่าล่ะฮะแค่นี้หากไม่แก้เราจะมีหน้าอยู่ในยุทธภพเหรอพวกเจ้าพวกเจ้าจะตีกับจอมยุทธอินทรีย์เหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเขานี่ไม่นางไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้ารับรองว่าเจ้าได้พบเขาก่อนแล้วกันจะตีกันหรือเปล่าเจ้าไม่ต้องสนศึกในวันนี้นะไม่ธรรมดาถึงเวลาข้ารับศึกด้านหน้าหน้ายิ้มจะอยู่ด้านหลังผีขอขาใช้อาวุธยาวคอยอยู่ด้านข้างขอรบกวนเอาไว้จะผียักษ์คอยสนับสนุนหาทางใช้อาวุธลับใหญ่พวกเราหมดเขาลุมเขาคนเดียวเสียศักดิ์ศรีหากเรื่องนี้ลูกออกไปข้างนอกบุคคลอยู่หัวร้อยยอเอาเรื่องนี้มีแต่แม่นางน้อยที่รู้ไม่ต้องจัดการให้ทำอะไรแม่นางคนนี้ไม่ธรรมดานะอย่าหาเรื่องดีกว่าตอนนี้ต้องรับมือกับจอมยุทธอินทรีย์ก่อนก็แล้วกันใช่ไหมล่ะพวกเราใช่งั้นรีบไปเร็วรายการที่กล้าบอกอ่านกับลูกมือตะเมินสัตว์คนเขาทำผีพันเกคนท่านไม่ได้ไปคารวะโปรดภัยด้วยมูตึงเหมือนสัตว์อะไรทำไมดูวางมาดนะมีพี่น้อง5คนพี่ใหญ่ฉายาเจ้าภูผาหน้าขาวพี่รองฉายาว่าเสือดาวทะยานพี่3เขาฉายาราชสิงห์เกราะทองน้อง4ฉายาเทพจอมพลังคนเล็กที่อยู่ข้างหน้าน่ะมีฉายาวานอน8มือสนุกจังทำไมฉายาต้องเป็นสัตว์ด้วยระหว่างพี่น้องนี่สืบทอดกันมานานในการเลี้ยงสัตว์ป่าฝีมือการฝึกสัตว์จัดมาสุดยอดทีเดียวเชียวเฮ้ยแม่นางอย่าไปนะเฮ้ยแม่นางอย่าวิ่งเพลินพลาดเด้ที่นี่อยู่น้ำไม่ได้นะพวกเราไปกันเถอะไปดูกับจอมยุทธอินทรีย์อย่าได้ผิดนัดฮะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเฮ้ยยังไงกันล่ะนั่นนี่เฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นแย่แล้วนี่มันเสียอะไรดูท่าพวกสัตว์จะบุกเราแน่
ืนสัตว์ไม่เคยบาดหมางกับพวกเจ้าวันนี้มาบุกรุกทำไมเรื่องถึงขั้นนี้แล้วจะพูดมากทำไมพวกเขาทำผีอย่าหวังว่าจะรอดออกไปได้แม้แต่คนเดียวลุยไป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 ระวังไปไปจับไป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 ปล่อยน้องสี่ของข้านะไอ้วุฒิไม่สบายเลยมากกว่าเขาอีกนะโตไม่ยินจะเลยเนาะนี่ที่ยังบาดเจ็บอยู่อย่าลงมือเลยขอบคุณย่าย่าน้องสามพี่เซ่ฮะเฮ้ยใส่หมวกนี้ไว้ไม่ต้องกลัวฮะตอนเด็กก็เคยดื่มนมเสือดาวด้วยน่ะฮะหรือว่าหรือแบบนี้มันก็เลยไม่กินข้าแปลกมากแปลกเหลือเกินน่ะโอ้มาโอ้จำยุทธอินทรีย์จอมยุทธอินทรีพี่น้องตระกูลซื้อจอมยุทธอินทรีพวกเจ้าพี่น้องถ้าช้าอีกสักหน่อยพวกเขาคงได้เป็นผีจริงๆนะได้ยินว่าท่านน่ะมีความสามารถนักหนาแน่จริงก็ท้ายพวกสัตว์มันหยุดได้สินั่นสินั่นสินั่นสิได้ไหมล่ะไม่ทำได้ป่ะโอ้ยกล้าทำลายเสือดาวเหรอให้จ้าจ้าเฮ จำยุทธอินทรีย์ฝีมือยอดมากนี่พวกตระกูลซือเนี่ยยอมหรือยังฮะพวกเจ้าสั่งหยุดสัตว์ได้แล้ว
โอ้ยพวกมันเห็นเลือดแล้วจะหยุดมันคงจะยากแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นข้าขอโทษด้วยนะพวกเจ้าจะสู้กับข้าไม่ใช่เหรอจะสลับกันเข้ามาหรือเข้ามาพร้อมกันล่ะเดี๋ยวก่อนท่านจอมยศฝีมือสูงส่งพวกเราเขาทำผีไหนเราจะกล้าลงมือด้วยใช่ด้วยชีวิตของเราให้ท่านช่วยเอาไว้เนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยนะจะมีคำสั่งใดต่อให้ต้องขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยแล้วก็ไม่บายเบียงใช่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 ดูท่านคุณจะแซ่ฟานชื่อฟานอีองแล้วสิขอร้อยฟานอีองน้อมรับคำสั่งจอมยศทีเลยแต่เมื่อทุกท่านยอมรับฟังข้าน้อยก็ไม่ต้องออกจากเขาทำผีแล้วล่ะผีคอขาดนับจากวันนี้ไปท่านรักและถนอมเมียของท่านให้มากก็พอแล้วล่ะนั่นจอมยุทธินทรีย์สั่งมาเถอะข้าน้อยน้อมรับเขาทำผีของเราบุกรุกเข้ามาไม่ตั้งใจทำจิ๊กจอกเก้าหางหนีไปโปรดอภัยด้วยนี่จิ๊กจอกเก้าหางมีอะไรเหรอทำไมต้องจับด้วยล่ะ江湖笑恩怨了，人过招笑藏刀，红尘笑笑尽了，心太高到不了，明月照路迢迢，人回老心不老，放不掉忘不了你的好，可似花非花雾非雾，滔滔江水流不住，一身豪情壮志挑骨，原来英雄是孤独，江湖笑朝笑藏刀，红尘笑笑尽了，心太高到不了，明月照路迢迢，人回老心不老，爱不到放不掉忘不了你的好，可似花非花雾非雾，滔滔江水流不住，一身豪情壮志挑骨，原来英雄是孤独，江湖笑爱笑就来到仰天笑，全忘了，潇洒如风轻飘飘，江湖笑。